าเจอกันหน้าหวานสอยแบบนี้ก็ไม่ต้องบอกนะคะว่าจะไปไหนแน่นอนค่ะเราจะต้องมาแต่งหน้าต้อนรับเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะคะนี่เลยหน้าของไอให้เกียรติเดือนกุมภาพันธ์มากๆคือแบบหวานจ่อยเบอร์นี้นี่คือมีมดตอมหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาเรียกว่ามดตอมหรือเปล่านั่นแหละค่ะก็หน้ามีความหวานมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หวานมากจนเกินไปยังคงมีความแก่นเซียวแสนโซนนิดนึงได้แบบสีส้มๆอะไรแบบนี้นะคะก็หวานแต่ไม่เลี่ยนโอเคปะซึ่งนี่ทั้งหน้าหน่อยนะคะเป็นของที่เพิ่งได้มาใหม่จากเมเรสกาทั้งหมดเลยค่ะคือมีของสีสันน่ารักเยอะแยะมากมายนี่คือทั้งหน้าทั้งหน้าจริงๆอ่ะเป็นของเมเรสกาคือแบบมีความกรีซมากๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วว่าลุคนี้เนี่ยแต่งยังไงใช้สีอะไรแต่งกันบ้างไปดูกันได้เลยค่ะเริ่มจากหน้าสดกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าจอจากบ้านหน้าสดแบบนี้ก็ไม่ไหวแน่นะคะเพราะฉันจะเริ่มลงอันนี้เลยค่ะอันนี้คือเมเรสกาเฟสเตอร์Paul Vanishing Makeup Base นะคะเป็นเบสสีฟ้าๆอมเขียวๆนะคะก็สีประมาณนี้มันทำให้หน้าของเราได้มีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะลองทาให้ดูว่ามันแบบเฮ้ยมีความขาวนวลขึ้นจริงๆนะคะเคยรู้สึกว่ามีความเป็นแบบสีฟ้าๆอยู่ด้วยนะไม่ได้แบบเขียวเขียวอื้อเขียวอื้ออย่างเงี้ยมันจะมีความแบบฟ้าๆอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าทาปุ๊บอ่ะหน้ามันดูมีความขาวกระจ่างใสขึ้นดีนะคะเห็นความต่างไหมอ่ะนี่สองข้างข้างนี้มันก็ดูมีความแบบนวลๆขึ้นเลยใช่ไหมแต่ว่าจะบอกว่าตอนจับอ่ะรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันดูแบบนุ่มละมุนสมูทขึ้นมากนะคะขอติดกิ๊บหน่อยละกันนะคือมันช่วยให้ถมขนแล้วแบบเนียนหายวื้อไปมากเลยอ่ะค่ะเนียนสมูทเหมือนถนนที่ได้ทำการลาดยางแล้วมันเนียนมากจนอยากจะลูบอย่างนี้ไปทั้งวันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ลองรองพื้นนะคะอันนี้คือ Meresca Excellent Covering Skin Perfecting Foundation ไอใช้2สีผสมกันนะคะอันนี้คือสี Light Nude แล้วก็อันนี้คือสี Soft Beige นั่นเองค่ะสี Light Nude นี่มันจะเป็นสีแบบค่อนข้างขาวหน่อยนะคะแล้วก็มีเนื้อที่เป็นสีอมชมพูแต่ว่าไอเนี่ยเป็นคนที่แบบมีผิวค่อนข้างเหลืองนะคะได้จะมาผสมกับสีนี้ที่เป็นสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยเป็นสี Soft Beige ก็จะได้สีที่พอดีเข้ากับผิวของเรานะคะเนื้อรองพื้นเกลี่ยง่ายมากนะคะคือปาดแล้วผิวปั๊บ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 ถูปื้ดปื้ดปื้ดนี่คือแบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดมากเลยนะคะแล้วเห็นไหมว่าสีมันแบบพอดีกับผิวมากเลยเห็นปาดบอกเลยนี่ค่ะลงเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นว่าเขาให้ผิวที่แบบดูมีความฉ่ำวาวนิดนึงคือเดี๋ยวข้างนี้จะแบบแบบไม่มีเงาเลยใช่ปะถ้าบอกข้างนี้ปุ๊บอะเฮ้ยดูดิมีความมีประกายวิ้งแวบแวววาวนิดนึงไม่มากจนเกินไปคือมันไม่ได้เป็นแบบเงาวาวฉ่ำเหมือนสาวเกาหลีอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันจะให้ความแบบดูมีความผิวสุขภาพดีอะไรอย่างนี้ปกปิดได้ระดับ medium to high coverage นะคะคือเนี่ยลงไปครั้งเดียวก็จะปกปิดทุกสิ่งอย่างของเราได้อยู่คือแบบทุกอย่างหายไปรอยกะเกิดอะไรไม่อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มันแน่นมันปังมันปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องลงซ้ำอีกหนึ่งครั้งลงย้ำลงไปใต้ตรงใต้ตาอะไรอย่างนี้นะคะไอ้ว่ามันเป็นรองพื้นที่แบบไม่ได้แน่นจนเกินไปเหมือนเอาปูนระโบกนะคะคือเป็นรองพื้นที่แบบมีความดูมีความผิวแต่ก็คือผิวดีขึ้นน่ะนึกออกมาถือว่าดีเกินคาดนะคะที่สำคัญคือทาง่ายมากเลยอ่ะไม่ต้องใช้แป้งไม่ต้องใช้ฟองน้ำเลยใช้นิ้วของเราก็พอนะคะเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยป้า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 นี่มันก็เนียนแล้วทาคอด้วยให้เป็นสีเดียวกันนะคะแต่จะขอบอกนะคะว่ารู้สึกว่าไอ้ไพรเมอร์ที่ลองไปเมื่อกี้มันดีเว้ยมันทำให้การลงรองพื้นแบบง่ายมากยิ่งขึ้นผิวมันดูแบบสมูทมากแล้วมันก็แบบลงอย่างได้ง่ายมากพอไพรเมอร์สีฟ้าๆเขียวๆเมื่อกี้มันแบบดีมันดีดูดิเห็นรูขุมขนปะไม่เห็นเลยเนี่ยรูขุมขนหายไปเลยอ่ะลงแป้งต่อนะคะนี่คือ Meresca Excellent Covering Skin Setting Press Powder นะคะก็ชื่อเขาก็บอกนะคะมันเป็น Setting Powder เพราะฉะนั้นเขาเกิดมาเพื่อเป็นการเซตหน้าอย่างแน่นอนนะคะข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพัฟนะคะก็จะใช้แตะๆแล้วก็มาลงตรงบริเวณใต้ตาตรงนี้ปั๊บไปจะบอกว่าพัฟของเขาอ่ะมันนุ่มมากมันนุ่มมันกำมะหยี่กำมะหยี่แล้วมันก็เป็นสี่เหลี่ยมทรงปุ๊กปิ๊กอะใส่นิ้วไปได้2อันก็แล้วพอดีแล้วก็ตรงที่เราต้องการปกปิดเป็นพิเศษอย่างเงี้ยก็ลงอันนี้ไปนะคะส่วนที่เหลือของหน้าก็เบาๆพอนะคะใช้เป็นแป้งปัดๆเอาป้าคือหน้าเนียนมากอะดูสิคะเนียนแบบเนียนมากสิหน้าเนียนอะไรเบอร์นี้คะเนี่ยเบอร์แรงมากหน้าเนียนเบอร์แรงมากเราจะมาต่อด้วยการเขียนคิ้วกันต่อเลยค่ะซึ่งดินสอเขียนคิ้วของเมเรสกานี่ก็เป็นที่โด่งดังเรื่องชื่อนะคะเพราะว่ามันมีความแบบว่าหัวเล็กเกลียวแหลมสามารถเขียนได้ง่ายๆนะคะ 1.5 มิลลิเมตรก็เลยทีเดียวนะคะเล็กมากจริงๆซึ่งไม่ต้องพูดเสียงนี้ใช่ป่ะจะให้ดูนะคะว่าคิ้วของไอ้นี่เป็นคิ้วที่ตอนนี้แบบไม่ได้การอะไรเลยไม่มีรูปทรงรูปร่างอะไรทั้งนั้นนะคะแต่เราก็จะเขียนคิ้วให้เป็นทรงที่สวยงามได้โดยใช้อันนี้นี่แหละค่ะใช้ความมั่นใจในการวาดนะคะแต่อย่าให้ปลิงโอเคป่ะเริ่มเขียนจากท้องคิ้วก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นข้างบนที่2ชื่อ
ตรงหัวคิ้วก็เขียนเบาๆพอนะคะเซนก็ใช้ฝักนี้ที่มันเป็นแปรงนะคะมาขยี้ทำให้สีของมันได้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเคยรู้สึกว่ามันแบบโอเคแล้วเลยอะคือสีคิ้วมันแบบค่อนข้างเนียนนะคะไม่จำเป็นที่ต้องปัดมาสคาร่าก็ได้เนี่ยใครอยากจะปัดก็ได้นะคะต่อไปเรามาแต่งตากันบ้างนะคะตาเนี่ยจะแต่งให้มันเป็นโทนแบบว่าส้มๆชมพูคือแบบไม่ชมพูหวานเลี่ยนเกินไปแต่ว่าให้มันมีความส้มมาเบรกให้มันดูแบบมีความแก่นเสียวแสนสดขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะนี่ใช้เป็นสีส้มอีกทีจริงๆเนี่ยมันคือเป็นแบบที่ปัดแก้มแหละแต่ว่ามันก็สามารถเอามาใช้ลงตาได้เหมือนกันนะคะ illuminating cheek color brush สี tangerine ค่ะจะขอให้ดูว่ามันมีรูปหัวใจด้วยแกมันเป็นอะไรที่เหมาะกับวันไทยที่สุดแล้วนะคะใครนกใครพูก็แบบจิ้มไปที่หัวใจมันพังทลายพี่หมดเลยค่ะแต่ว่าก็เอาสีส่วนเกินนะคะที่มือด้วยนะคะเดี๋ยวส้มจนเกินไปแล้วก็จะเอามาคั้นเบ้าที่ตาก่อนเลยค่ะสีส้มนี่คือเหมือนเป็นสีมหัศจรรย์นะคะสามารถทาปากก็ได้แต่งตาก็ได้ทาแก้มก็ได้คือเป็นสีมหัศจรรย์จริงเกิดมาเพื่อการแต่งหน้าจริงๆแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะถามว่าแต่งตาแบบนี้จะไปไหนใช่ป่ะคะก็จะไปไหนก็ได้ค่ะจะไปแบบไปกินข้าวกับผู้ชายดูทีวีอยู่ที่บ้านคนเดียวจะทำอะไรก็ได้วันวาเลนไทน์มันก็แค่วันหนึ่งเท่านั้นค่ะเอามาทาตาข้างล่างด้วยนะคะเสร็จปุ๊บก็นี่เลยค่ะสีชมพูวาเลนไทน์ไม่มีสีชมพูไม่ได้นะคะคุณจะถูกไล่ให้กลับบ้านทันทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสีชมพูเพื่อเป็นการให้เกียรติเทศกาลนะคะก็ทาสีชมพูไปนะคะนี่ใช้นิ้วเลย illuminating cheek color brush สี hot pink อุ้ยสีสวยอ่ะเฮ้ยคือมันเกิดมาเป็นบลัชออนใช่ป่ะแต่ดูดิมันทำหน้าที่การเป็นอายแชโดว์ได้สวยมากเลยอะบ้าบอเส้นดีนี่เป็นอะไรกันนะคือซื้อมาอันเดียวเนี่ยสามารถใช้ทาตาก็ได้ทาแก้มก็ได้ตาสีสดใสมากเลยนะคะแต่คำถามก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่กล้าไปเจอผู้ชายหน้าอย่างนี้ใช่ป่ะรู้สึกว่าสีมันมากเกินไปอะไรเงี้ยก็ลง2สีนี้เบาๆก็พอนะคะนี่ลงแน่นๆให้ดูเผื่อใครชอบแต่งหน้าแน่นๆนะคะและพอลงสีสันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใช้สีน้ำตาลในการเบรกทำให้ทุกอย่างดูเป็นคนปกติมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือ illuminating finishing press powder สี bronze ลงไปตรงนี้มันก็จะช่วยเบรกความส้มให้มันดูมีความน้ำตาลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นสีที่แบบปกติมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็มากรีดอายไลเนอร์กันค่ะอันนี้คือ Moresca Perfect Liquid Eyeliner ค่ะกรีดเป็นเส้นบางๆที่แนวขนตานะคะแล้วก็เติมหางวิ่งออกไปนิดนึงอันนี้คือหัวแปรงเขาเป็นแบบคู่กันนะคะซึ่งขนของเขาเนี่ยไม่ยาวมากจนเกินไปมันเขียนได้ค่อนข้างง่ายเลยแล้วก็หัวแบบเรียวแหลมสามารถวิ่งหางได้แบบเปี้ยวมากปัดมาสคาร่านะคะด้วย Moresca Long Lash X Fiber Mascara ค่ะก็เป็นมาสคาร่าที่มีไฟเบอร์นะคะมันก็จะทำให้ตาของเราเนี่ยมีความแบบวุ้งที่ปัดให้ดูว่ามันสะพึงเบอร์ไหนขนตามาแล้วนะคะเราจะมาต่อที่การแต่งพื้นผิวกันต่อเลยหน้าเรายังมีความซีดเผื่อทุกอย่างเป็นแบบป้านๆคือแบบเราจะมาเริ่มจากการเชดดิ้งก่อนเลยนะคะใช้เป็นนิสสีบรอนซ์นะคะมาลงเป็นบรอนเซอร์ให้เรานะคะตรงนี้กรอบลงกรอบหน้าของเราให้หน้ามันดูมีมิติขึ้นอะไรขึ้นไอว่าเป็นสีที่มันกำลังพอดีนะไม่ส้มเกินไปไม่แดงเกินไปแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปด้วยอันนี้ยังอันนี้แล้วอันนี้ไม่สวยอันนี้สวยเบาๆพอไม่เอาปังมากนะคะเอาแบบพอดีผู้ชายกำลังโอเคเนาะจมูกด้วยนะคะตรงหัวคิ้วเนี้ยค่ะก็แบบดึงแบบไล่นิดนึงเสร็จแล้วก็จะมาปัดแก้มนะคะอันนี้คือ illuminating cheek color blush สี flamingo จะเป็นสีชมพูที่แบบมีความป๊อปมากๆเป็นแบบชมพูอมม่วงๆนิดนึงนะคะซึ่งจะบอกว่าสีอย่างเงี้ยดูน่ากลัวดูมีความแจ่มเวอร์มากๆแต่ว่าพอมันมาอยู่บนหน้าแล้วอะมันจะน่ารักค่ะจริงๆนะเห็นป่ะว่าสีมันจะแบบเอ้ยมีความแบบป๊อปๆอย่างเงี้ยเอาตรงๆเห็นอย่างเงี้ยก็รู้สึกกลัวได้ก็มากแต่พอปัดมาโอ้โหน่ารักมากดูดีมันไม่ดูเวอร์จนเกินไปอ่ะพี่ผ่านค่ะหวานใสละมุนละไมดูเป็นผู้หญิงแบบอยู่ในห้วงแห่งความรักนะคะต่อให้อกหักมาแต่งหน้าหวานเบอร์เนี้ยก็ไม่มีใครรู้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากเพิ่มความส้มนะคะก็เพิ่มเข้าไปได้นี่คืออยากลองสีล้วนๆค่ะไม่ใช่อะไรนะคะอันนี้คือสีส้มชื่อว่า Scarlet เป็นสีส้มแบบส้มเบาๆบางๆที่ไม่ค่อยเคยเห็นบลัชออนสีส้มแบบนี้เท่าไหร่ไอจะมาเติมไปตรงนี้เห็นปะอันนี้คือ2สีอันนี้คือสีเดียวหน้าฝั่งนี้จะดูมีมิติมากกว่าตรงมันจะได้ไม่หวานจ่อยจนเกินไปมีความส้มๆมาเบรกบ้างอะไรบ้างนะคะ
ไฮไลท์ค่ะเรามาไฮไลท์หน้ากันด้วยนี้นะคะ Illuminating Finishing Press Powder สีไลท์คือไอ้ว่านี่มันเป็นไฮไลท์แหละสีมันแบบใช่เลยมีความประกายทองประกายเงินอะไรก็ไม่รู้นะคะวิ้งวิ้งว้าวว้าวแล้วปัดมานะโด่งเด้งไปถึงหน้าปากซอยคือแบบมีความแบบไฮไลท์พุ่งมากแต่ไม่เป็นเกล็ดลงตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มจุดกระจายแสงเห็นปะหูไฮไลท์สีมันปังมากจริงอะสุดท้ายค่ะจะทาปากด้วย2สีนะคะอันนี้คือสี Dreamy Rose และสี Costa Pink เอา Dreamy Rose ทาด้านนอกนะคะแล้วก็เอา Costa Pink เนี่ยทาด้านในลิปสติกคือเนื้อแบบเนียนแนบมากๆนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะได้เป็นลุคหวานๆที่มีความสดใสมากเบอร์นี้เลยดูสิตาของเราก็ต้องสดใสเบอร์นี้แก้มปากของเราเป็นวาเลนไทน์ที่แสนสดใสมากๆนะคะไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนอย่าให้ความรู้สึกตรงนั้นมาตัดสินวาเลนไทน์ของเรานะคะเป็นวันที่เราต้องรักตัวเองแต่งหน้าตัวเองให้สวยที่สุดมีความสดชื่นมากที่สุดนะคะก็หวังว่าคุณจะชื่นชอบเมคอัพลุคนี้กันนี้ก็ลองเอาไปอะแดปแล้วก็แอพพลายไปแต่งหน้ากับตัวเองได้นะคะถือซะว่าเป็นการเอาของเล่นใหม่จากมิเรสก้ามาเล่นให้ดูกันแล้วกันนะคะแล้ววันนี้ไอก็ไปกันนะคะ